เราก็คือศิลปินคนหนึ่งที่เราพยายามสร้างศิลปะชิ้นหนึ่งขึ้นชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูได้ฟังได้สัมผัสอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจะทำไม่ทำกันบ้านแล้วเข้ากองแล้วค่อยไปอ่านหน้ากองหน้าเซตอะไรเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่ผมไม่อนุญาตให้ตัวเองทำครับก็ต้องเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำหรือไม่ก็ไม่ทำไปเลยดีกว่าผมไม่ควรกดดันตัวเองมานานแล้วแต่ก็ช่วงนี้ก็จะน้อยลงเยอะก็เลยแบบเวลาทำงานก็คือกดดันไปเลยแล้วก็เวลาไม่ทำก็ปล่อยด้วยอายุด้วยประสบการณ์นะครับผมว่าทำงานช่วงที่ทำงานหนักๆจริงๆไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้ไหลบินตลอดเวลาอย่างนี้มันมีความสุขเวลาที่เห็นบัญชีแต่มันไม่มีความสุขโดยเพราะว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตที่มนุษย์ควรจะใช้ครับมันคือชีวิตของโรบอทของเครื่องจักรที่มันหมุนได้อยู่ตลอดเวลามนุษย์ควรจะมีแบ่งบาลานซ์ให้ทำงานแล้วก็พักผ่อนเครียดมีความสุขมันต้องไปด้วยกันนะครับผมแล้วช่วงนั้นคือเครียดเหนื่อยอย่างเดียวพอลองอ่านบทละอ่านอะไรดูแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ความท้าทายของตัวเนื้อเรื่องการแสดงอะไรมันก็ค่อนข้างสูงก็เลยแบบมันน่าสนุกดีก็เลยอยากมาแสดงเรื่องนี้ครับบทนี้ดูเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟคทุกอย่างภายนอกครับแต่ตามบทด้วยภายนอกเขาเป็นคนที่เพอร์เฟคทุกอย่างแต่ว่าด้วยความรักนี่แหละทำให้เขาแบบหลงแบบเป๋ไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องติดตามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องแต่ว่าภายนอกคือวิวสามเป็นคนที่เพอร์เฟคมากมีทุกสิ่งทุกอย่างมีความฉลาดมีเงินมีอะไรก็มีความประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยครับผมแต่ด้วยเรื่องที่มันเดินไปก็จะเห็นว่าไม่มีใครเพอร์เฟคในโลกนี้ความสิ่งในเรื่องนี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันน่าตื่นเต้นครับเพราะมันมีหลายเรื่องที่ผลักดันให้ผู้ชายคนนี้เปลี่ยนมันมีหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงอะไรครับที่คุณลองเล่นเหมือนแสดงไปแล้วประทับใจในการบทบาทของเรื่องนี้ยังไงบ้างครับประทับใจยังไงเหรอครับผมประทับใจกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทุกท่านหรือว่าพี่เจนผู้กำกับหรือว่าโปรดิวเซอร์ทุกๆคนการทำงานกับทุกๆคนเนี่ยมีมันสนุกครับมันมีความสนุกแล้วก็มีความเหมือนกับไปด้วยกันอย่างพี่เจนก็แบบไม่ได้ฟิกซ์ว่าบทนี้ต้องทำอย่างนี้นะอยากทำอะไรลองทำไปก่อนหรือว่าอยากทำอะไรมาบอกมาคุยกันแล้วเราก็มาปรับกันว่าเออนี่ไม่น่าจะความหมายมันต่างกันนะลองเวอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นการทำงานที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็เหมือนกับเราสร้างละครซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยผมเรื่องนี้ก็ซ้อมหนักมากเพราะว่าตอนสุดท้ายบอกว่าพี่กลับไปซ้อมตลอดยังไงคะต้องบทต้องบทตลอดคือผมกับพอถ่ายเสร็จทุกวันเขาจะให้บทสำหรับวันรุ่งขึ้นติดตัวกลับบ้านไปอะไรเงี้ยผมก็ไปนั่งเช็คว่าซีนเนี้ยจะเติมสีสันเข้าไปยังไงดีหรือว่าจะเติมอะไรเข้าไปดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าเราอ่านแค่บทมันก็คือตัวหนังสือบนกระดาษซึ่งก็เหมือนกับอ่านหนังสือธรรมดาแล้วก็จินตนาการไปใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้สิ่งที่คนดูเห็นเนี่ยคือสิ่งที่เราจินตนาการในหัวว่าจะให้มันอยากให้มันออกมายังไงก็คือกลับไปทำกันบ้านนั่นแหละครับดีมากไปเยอะไหมคะจากบทที่ได้ไปนิดหน่อยนะครับ เพราะว่าพี่เจมส์ก็เหมือนกันเขาอ่านบทแล้วก็ก็ปรับตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องละอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะมันจะได้ทุกซีนมันจะได้มีความหมายของมันนะไม่ใช่แบบก็แค่ออกมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทำให้เวลาเต็มก็ทำให้ทุกซีนมีความหมายมากการร่วมงานกับพ่อครั้งนี้เป็นยังไงสนุกมากครับสนุกมากเพราะว่าออมเป็นคนไม่อ่านบทมาเราเล่นคือเขาเป็นคนที่ชอบอินโฟไวส์มากครับแล้วผมก็ชอบเวนั้นเพราะว่าผมก็เหมือนกันบางทีแบบบทที่เขาเขียนมาบางทีมันไม่เข้าปากผมแล้วแบบพูดไม่ถูกครับแล้วพูดผิดอะไรเงี้ยก็ถ้าเราเป็นพรีไวซ์ก็คือเราใช้ภาษาที่เราคุ้นเคยชินแล้วมันก็ไหลไปได้สมูทกว่าได้ดีกว่าสนุกกว่าทำงานกับออมสนุกมากครับตอนนี้ในส่วนของบทมีสามกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับไปถึงไหน
ถึงเราถ่ายไปได้ไม่กี่คิวนะแต่ก็ถ่ายซีนสำคัญสำคัญหลายคิวเหมือนกันอะไรเงี้ยผมหลายซีนเหมือนกันความยากที่สุดของการรับบทนี้คืออะไรครับมันคือการย้อนเวลากลับไปกลับมาครับว่าอย่างซีนนี้เขาก็จะเขียนกำกับเลยซีนอะไรพ.ศ.อะไรเราก็ต้องไปดูว่าพ.ศ.นี้เราอยู่เท่าไหร่ต้องทำตัวยังไงถ้าสมมติตอนเด็กตอน20ปลายๆอย่างเงี้ยก็ต้องกระฉับกระเฉงมากขึ้นกว่าตอน40ต้นๆหรือ40ปลายๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องไปทำกันบ้านมาว่าซีนนี้ต้องวางตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นความท้าทายปนกับความสนุกเรื่องภาษาไทยที่มันจะออกไปในแนวแบบยุคก่อนๆมีปัญหาอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็คือด้วยความที่เป็นไทยอเมริกันนะครับผมก็จะมีปนไปปนมาปนไปปนมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสะดวกปากหน่อยครับผมคุณพิจารณาจากอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นเลยต้องดูว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงก่อนนะฮะแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันช่วยในเรื่องการพัฒนาสกิลในการ acting ยังไงแล้วก็ให้อะไรกับคนดูด้วยครับผมไม่ใช่แค่ดูผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จบอะไรครับเหมือนกับแบบว่าให้คนดูอยากให้คนดูแล้วก็มันได้สาระไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมได้ความคิดไปด้วยเลือกประมาณเนี้ยครับผมแล้วมีบทบาทไหนบ้างคะที่เราอ่ะยังไม่เคยเล่นแล้วเราอยากเล่นมากๆเลยมีเยอะนะผมจริงๆผมงานแสดงผมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับก็จริงๆมีหลายบทบาทที่อยากเล่นนะได้หลายอยากยังไม่เคยเล่นบูยังไม่เคยเล่นแอคชั่นอะไรเงี้ยครับผมก็น่าสนุกดีแต่คือผมก็เปิดรับทุกโอกาสนะครับผมถ้ามันเหมาะสำหรับผมถ้ามันดีสำหรับผมก็เปิดรับทุกๆโอกาสค่ะพูดถึงเรื่องงานฝากเรื่องหนังก่อนนะครับได้ครับผมก็ฝากฟิล์มซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมเรื่อง Finding the Rainbow นะครับก็พวกเราทุกๆคนตั้งใจสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาหวังว่าทุกท่านจะชอบแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆกลับไปด้วยนะครับฝากด้วยครับพูดถึงงานซิงเกิลงานอะไรฝากคนนี้นะคิดถึงพี่คุณอยู่มากครับผมเจ้าของสมิธสารที่เห็นหรือว่าอะไรเรื่องซิงเกิลตอนนี้ผมยังไม่มีใช่แพลนหรือความคิดด้วยอยากจะทำเพลงขึ้นมาเพราะว่าผมว่าการทำเพลงมันเป็นอะไรที่มันไม่ควรจะไปกดดันไปผลักให้มันเกิดขึ้นนะครับผมว่ามันน่าจะโฟล์กมาตามที่เราอยากได้เหมือนกับมันงานศิลปะที่ไม่ควรจะไปบังคับมันแต่ว่าเดี๋ยวขอไปพิจารณาก่อนนะรู้ผมก็รู้แหละว่าแฟนๆอยากฟังอยากจะเจอในด้านทางไม่ใช่แค่การแสดงทางด้านเพลงด้วยนะครับผมก็พิจารณาครับถ้าอยากไปเขาจะต้องฟังแขกหรืออะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราต้องรับแสดงอะไรอย่างเงี้ยมีเคยมีติดต่อบ้างก็มีบ้างนะครับมีบ้างแต่ก็ผมก็แบบถ้าผมคิดว่าผมจะทำมันออกมาได้ไม่ดีอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทำดีกว่าก็คือถ้าผมมีความมั่นใจว่ามันจะออกมาดีอย่างเงี้ยผมก็ลุยแต่ถ้าไม่มีความมั่นใจก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันไม่แฟร์กับคนที่ฟังคนดูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าเขาควรจะได้ฟังได้ดูได้สัมผัสในสิ่งที่มันผมให้เต็มร้อยได้เต็มร้อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมในการลงไปแบบเต็มร้อยทุกครั้งต้องเต็มร้อยหรือว่าเกินร้อยทุกครั้งนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคุณเป็นดาราแล้วคุณทำอะไรง่ายๆได้มันคือแบบเราก็คือศิลปินคนหนึ่งที่เราพยายามสร้างศิลปะชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูได้ฟังได้สัมผัสอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจะทำไม่ทำกันบ้านแล้วเข้ากองแล้วค่อยไปอ่านหน้ากองหน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ผมไม่อนุญาตให้ตัวเองทำครับก็ต้องเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำหรือไม่ก็ไม่ทำไปเลยดีกว่ากดดันไหมคะผมไม่ควรกดดันตัวเองมานานแล้วแต่ก็ช่วงนี้ก็จะน้อยลงเยอะก็เลยแบบเวลาทำงานก็คือกดดันไปเลยแล้วก็เวลาไม่ทำก็ปล่อยแล้วค่อยกลับมากดดันอีกทีเวลาต้องทำงานอะไรเงี้ยผมว่าด้วยอายุด้วยประสบการณ์นะครับผมว่าทำงานช่วงที่ทำงานหนักๆจริงๆไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้ไหลบินตลอดเวลาอย่างนี้มัน
มันมีความสุขเวลาที่เห็นบัญชีแต่มันไม่มีความสุขโดยเพราะว่าชีวิตไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตที่มนุษย์ควรจะใช้ครับมันคือชีวิตของโรบอทของเครื่องจักรที่มันหมุนได้อยู่ตลอดเวลามนุษย์ควรจะมีแบ่งบาลานซ์ให้ทำงานแล้วก็พักผ่อนเครียดมีความสุขมันต้องไปด้วยกันนะครับผมใช่ครับผมตอนนี้คือใช่เลยก็เวลาทำงานก็คือทำงานไปเลยอย่างมาครั้งนี้ผมก็ไม่รับงานอื่นก็ทำงานนี้ไปแล้วก็มีเวลาค่อยไปใช้ไปอยู่กับที่บ้านอะไรครับอย่างคำว่าพักผ่อนของพี่ปุณเนี่ยครับของพี่ปุณคืออะไรครับการพักผ่อนของพี่ปุณการทำอะไรไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยก็เปิดดูทีวีดูอะไรไปเล่นเกมคือแบบก็ไม่ต้องคิดว่าวันนี้ต้องทำอะไรครับผมนั่นคือการพักผ่อนของผมแล้วพอเวลาทำงานก็คิดแต่งานลุยแต่งานแล้วพอมีเวลาปุ๊บก็ไปเที่ยวที่บ้านอะไรเงี้ยผมความบาลานซ์ในชีวิตที่คุณโอเคลงตัวครับลงตัวตอนนี้มีความสุขแล้วก็คือเหมือนกับทำงานไปด้วยมีใช้ได้สร้างความทรงจำกับครอบครัวไปด้วยคนที่รักไปด้วยก็คือว่ากลับไทยคราวนี้มาก็คือโฟกัสแค่งานจบเดียวใช่ครับแล้วก็อยู่กับที่บ้านครอบครัวใช่ถ้ามีเวลาใช่หรือไม่ถ้ามีแบบเวลาแค่วันเดียวก็อ่ะเตรียมตัวของวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมยังมาไทยรอบนี้จะอยู่นานก็อยู่อีกเกือบเดือนครับผมแล้วก็ต้องเดี๋ยวมีบินไปนิวยอร์กไปถ่ายต่อที่นิวยอร์กด้วยมีแผนอยากไปเที่ยวที่ไหนสถานที่เที่ยวไทยหรือว่าจะใช่เลยอ๋อคงช่วงนี้คงไม่มีเวลาแล้วครับเพราะว่าเท่าที่ดูตารางแน่นเกือบทุกวันเลยครับผมพี่คุณพูดถึงวงการ K-pop หน่อยครับครับผมอาจจะมองพี่คุณเป็นไอดอลด้วยอาจจะไปไม่ถึง K-pop แต่ว่ามองพี่คุณไปเป็นไอดอลอะไรเงี้ยอยากจะส่งเสริมหรือว่าก็ให้กำลังใจเด็กที่แบบว่าผมว่าทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นมันก็คงจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเร็วขนาดมันก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปตามกราฟนะครับผมแต่ว่าผมก็ดีใจที่เริ่มมีทีไอดอลออกมาแล้วเพราะว่าเราก็มีสิ่งดีๆในประเทศไทยที่เราควรจะส่งออกใช่ไหมฮะเราคนไทยก็มีเขาเรียกมีความสามารถก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับไม่ว่าจะเป็นเหล่าไอดอลของเมืองไทยหรือเหล่าโปรดิวเซอร์หรืออะไรทุกท่านที่สร้างตัวนี้ขึ้นมาอย่างพวกเคป๊อปตอนที่ผมเข้าไปอยู่ยังไม่มีคำว่าเคป๊อปตอนที่ผมเดบิวต์ยังไม่มีคำว่าเคป๊อปมันคือKorean music มันตอนแรกมันคือ Korean wave ครับผมถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะเอาเป็นภาษาอังกฤษนะคือ Korean wave แล้วมันถึงจะมีเริ่มมันพอติดกระแสปุ๊บมันเลยกลายเป็น K-pop อย่าง T-pop ก็เหมือนกันเราเพิ่งเริ่มไงฮะเริ่มได้ไม่นานอย่างเงี้ยก็ไปก่อนก็คือทำให้ดีที่สุดไปเรื่อยๆทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มันความสำเร็จประสบความสำเร็จมันมาได้จากมันเริ่มจากตัวเรามากกว่าครับผมอย่างนี้คุณมองวงการ K-pop ของเราพัฒนาไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับอย่างที่กับแต่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับจริงๆผมยังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ติดตามเท่าไหร่ครับผมว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวไม่ค่อยดูอะไรอยู่แล้วเครียดอะดูข่าวก็เครียดใช่พยายามไม่ติดตามข่าวเพราะมันเครียดแต่ว่าก็ผมว่ามันมีเวลาแหละครับมันมีเวลาของมันแหละที่มันจะติดกระแสแล้วขึ้นไปเรื่อยๆครับผมคุณได้มองอนาคตตัวเองไว้อีก20ปีข้างหน้าว่าเราจะยังไงผมพยายามไม่คิดไกลขนาดนั้นนะครับเอาพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็คือพยายามไม่อยากคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าอนาคตมันอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงตอนนี้แล้วบางทีมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถบังคับได้ก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอนาคตดีกว่าขออนุญาตนะครับเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเชิญครับบอกอะไรกับตัวเองนะคะตอนนี้เหรอครับวันนี้กินอะไรดี ไม่ใช่ก็อยากบอกอะไรกับตัวเองเหรอครับผมว่าก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละดีแล้วแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ควรจะภูมิใจในตัวเองมันจะมีจุดปกพร่องระหว่างทางมาเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็อย่าไปติดกับตรงนั้นมองแต่ข้างหน้ามองแต่ตอนนี้อย่าไปติดกับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นมาก่อนหรือว่าสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็มันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ไปตามนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างความทรงจำสร้างความสุขกับคนที่รักกับครอบครัวไปเรื่อยๆครับคุณพายพี่ปุ๊กที่คุณฝากผลงานนะครับ
นะครับก็ขอฝากฟิล์มซีรีส์เรื่อง Finding the Rainbow นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆได้อะไรดีๆไปจากฟิล์มซีรีส์เรื่องนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ